สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยกันครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะนัดแรกได้นะครับและกำลังฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมทำศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนัดที่2โดยจะรับมือกับโอมานนะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นได้แบ่งนักเตะออกเป็น2ชุดโดยชุดที่ลงแข่งขันเน้นฟื้นฟูร่างกายส่วนอีกชุดได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตและรักษาระดับของร่างกายโดยก่อนการฝึกซ้อมสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยที่ทำ2ประตูได้กล่าวว่าเป็นผลงานของทีมที่ดีเราตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าจะเก็บ3แต้มเพื่อเป็นการต่อยอดในเกมต่อๆไปเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแค่3แมตช์แล้วกลับบ้านบรรยากาศในทีมดีอยู่แล้วตั้งแต่มาถึงกาตาร์พวกเราพยายามสื่อสารและพูดคุยกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอิชิอิต้องการอะไรเราต้องทำการบ้านกับเขาอย่างไรก็เป็นความมั่นใจของทีมเราและทำผลงานได้ดีตามที่เราสเกาต์คู่แข่งเอาไว้2ประตูที่ทำได้ก็ดีใจและขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ช่วยเหลือกันมันเลยทำให้ผลงานออกมาดีเรื่องแฮตทริกก็มีแอบคิดแต่ก็เสียดายเพราะมีโอกาสในจังหวะเข้าฮอสแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือผลงานของทีมในเกมที่ผ่านมาโค้ชก็ได้กำชับหลังจากขึ้นนำบอกเราว่าอย่ารับต่ำเกินไปเพราะรายละเอียดตอนนาทีที่30เราเริ่มถอยต่ำลงมาโค้ชเลยไล่ให้ไปยืนสูงมากขึ้นและรอจังหวะที่เขาผิดพลาดและเล่นตามสไตล์ที่ถนัดข้อผิดพลาดยังมีรายละเอียดที่เราต้องกลับไปทำงานเช่นเรื่องจังหวะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พอเกมต่อไปมันจะเข้มข้นมากกว่านี้และคู่ต่อสู้มีประสิทธิภาพน่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเราก็ต้องรับมือและเล่นเกมของเรานั่นก็คือคำสัมภาษณ์จากสุภชัยใจเด็ดนะครับทางด้านผลงานของ4ชาติอาเซียนหลังจากผ่านนัดแรกในศึกเอเชียนคัพนะครับปรากฏว่าไทยเป็นชาติเดียวที่เอาชนะในระดับเอเชียได้โดยญี่ปุ่นเอาชนะเวียดนาม 4-2 อินโดนีเซียแพ้อิรัก 1-3 มาเลเซียแพ้ยับกับจอร์แดน 0-4 และไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน 2-0 และมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปสูงทีเดียวทางด้านผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลบานอนเสมอกับจีน 0-0 และทาจิกิสถานแพ้กาตาร์0-1สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม A ปรากฏว่าอันดับ1เป็นกาตาร์แข่ง2นัดมี6แต้มอันดับ2จีนแข่ง2นัดมี2แต้มอันดับ3ทาจิกิสถานแข่ง2นัดมี1แต้มและอันดับ4เลบานอนแข่ง2นัดมี1แต้มสำหรับโปรแกรมในวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างซีเรียกับออสเตรเลียเริ่ม 18:30 คู่ต่อมาอินเดียพบอุซเบกิสถานเริ่ม 20:30และปิดท้ายด้วยปาเลสไตน์พบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มเที่ยงคืนครึ่งและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีมันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ